สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูต้มแซ่บหมูเด้งเจนและอยากนำเสนอเมนูนี้มากเพราะรสชาติต้มแซ่บที่จัดจ้านเผ็ดร้อนสดกันอย่างคล้องคอกันเลยทีเดียวล่ะค่ะไปค่ะทุกคนไปจดสูตรแล้วลงมือทำตามเจกันได้เลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบกันค่ะนำตะไคร้มาหั่นให้เป็นท่อนขนาดเท่ากันจากนั้นก็นำสากมาทุบตะไคร้ให้แหลกค่ะแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะต่อไปนำข่ามาหั่นแว่นบางๆทำตามแบบเจกันได้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะนำมะนาวมาหั่นเอาแต่ในส่วนของเนื้อมะนาวค่ะแล้วหั่นเอาแกนกลางที่มีเม็ดทิ้งไปเพื่อที่จะได้ง่ายและสะดวกเวลาบีบเอาน้ำมะนาวจะได้ง่ายขึ้นค่ะต่อไปมาขั้นตอนการทำต้มแซ่บหมูเด้งกันเลยค่ะตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปแล้วเปิดไฟกลางรอให้น้ำเริ่มร้อนก็ปั้นหมูแดงเป็นก้อนๆใส่ลงไปกันได้เลยค่ะใส่ลงไปในหม้อเจแนะนำว่าปั้นเป็นก้อนขนาดพอดีคำนะเพราะเดี๋ยวเวลาต้มไปเนี่ยหมูแดงจะพองตัวขึ้นมาอีกค่ะเมื่อหมูแดงสุกก็ปิดไฟแล้วยกออกจากเตาค่ะต่อไปก็ตั้งหม้อเทน้ำเปล่าใส่ลงไปแล้วตั้งไฟกลางรอให้น้ำเดือดก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปค่ะตามด้วยหอมแดงแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาผงนัวพริกป่นเพิ่มความเผ็ดแซ่บกันค่ะแล้วก็เข้าคั่วสักหนึ่งเมื่อหม้อเดือดก็ใส่หมูแดงที่เราได้ทำการต้มเตรียมไว้ลงไปตามด้วยพริกทอดแบบที่ตำละเอียดค่ะเบาไฟลงให้เป็นไฟอ่อนแล้วใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตำด้วยพริกทอดแล้วบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดกันสักหน่อยชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเพิ่มไปอีกกันได้เลยนะแล้วคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะกลิ่นนี้หอมมากปิดท้ายด้วยโรยผักอย่างผักชีและผักชีฝรั่งค่ะเพิ่มความหอมให้ต้มแซ่บกันสักหน่อยตักเสิร์ฟกันอย่างร้อนๆลงถ้วยกันได้เลยจ้าเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยกับเมนูต้มแซ่บหมูเด้งที่หมูเด้งบอกได้เลยว่าชิ้นใหญ่ขึ้นฟูต้มแซ่บก็รสชาติจัดจานเผ็ดร้อนจัดกันได้ทุกมื้อเลยแหละค่ะรับรองว่าอร่อยถูกปากกันแน่นอนใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวIG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ